สบายดีเพื่อพี่น้องเนาะป้องป่ายสุขุสุคนพบกับซ่องเมาคำพาเที่ยวจานโนเซนเก่าเซนเคยพี่น้องมื้อนี้เป็นวันที่27เนาะวันอังคารที่27เดือน8ปี2024เนาะเวลา6โมงพี่น้องคลิปนี้บอกคำได้กลายมาทางแคมป์ของนะพี่น้องเลยก็เลยอดบ่ได้ที่จะพาไปเบิ่งสภาพน้ำของเนาะตอนนี้บ่คำอยู่ที่สวนสลองไซเด้พี่น้องเด้อเนาะบ่อนกกไฮหลายๆนี่เนาะสวนสลองไซอยู่หลังหอคำหรือบางคนห้องว่าสวนกอดนะพี่น้องบางคนห้องว่าสวนสลองไซแล้วแต่คนสิห้องเด้อพี่น้องเนาะปัจจุบันเพิ่นห้องว่าสวนเจ้าอนุวงศ์เอาหลายชื่อหลายเสียงเนาะก่อนหน้านี้บ่คำก็บ่ฮู้หรอกนะว่าเพิ่นห้องว่าจังได๋เนาะตั้งแต่เกิดมาได้ยินแต่ว่าสวนสลองไซเนาะสำหรับคนมีอายุเนาะสำหรับคนวัยรุ่นเพิ่นจะห้องว่าสวนกอดอ้าวแล้วแต่คนเว้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังเนาะว่าเขตนี้เพิ่นห้องจังได๋ว่าซั่นซั่นเนาะมื้อนี้ท้องฟ้าสวยงามเด้อพี่น้องฝนบ่ตกที่เวียงจันทน์มื้อนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะน้ำอาจจะลดลงหรือว่าจังได๋ติดตามน้ำกันเนาะเดี๋ยวบ่คำพาไปสำรวจเซอร์เวย์เนาะถ่ายมาฝากพี่ตอนน้องฝากอาวอาป้าลุงอยู่ทางในประเทศต่างประเทศทุกคนที่สนใจในประเทศลาวเฮาเนาะโดยเฉพาะมันเวียงจันทน์นะพี่น้องกี้นี้สิว่าห้องว่าอ้ายสิว่าห้องว่าอ่าวก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นบ่ได้บอกว่าเพิ่นแม่นผู้ใดเนาะเพิ่นส่งมาว่าเบาคำเอ้ยเนาะคลิปที่เจ้าลงมือเซาหั่นต้นจำปาบ่ฮอด300ปีดอกบ่คำก็บ่ฮู้เด้อพี่น้องเด้อเนาะครูบาอาจารย์เฒ่าแก่แนวโฮมเพิ่นเว้าเนาะว่ากกจำปาอยู่บ้านด่างเมืองมหาไซแข่งคำม่วนหั่นนะปลูกมาตั้งแต่สมัยทวดของทวดนะพี่น้องเอาง่ายๆอ่ะคือ4ซั่วอายุคนนะพี่น้องอายุคนตะกี้ก็สิประมาณยืนยาวกว่าปัจจุบันนะพี่น้องเอาตามความเป็นจริงเนาะคนนึงน่าจะอายุยาวได้ฮอด80ปี100ปีก็ว่าได้เนาะเบาคำกับบ่ฮู้แน่นอนนะพี่น้องแต่ว่าคนไทยบ้านเนาะเพิ่นว่าจังซั่นเด้เนาะเบาคำกับบ่จักสิว่าจังได๋เนาะเพิ่นว่าจังซั่นก็ว่านำเนาะ 3-400 ปีก็ว่านำเพิ่นเบาคำก็บ่ได้ไปนั่งปลูกอยู่หั่นเด้นะพี่น้องเว้าสู่ฟังเด้อผู้ที่เพิ่นส่งมาเนาะเบาคำก็เลยเว้าสู่ฟังเลยว่าพี่น้องคิดว่าจังได๋เนาะเกี่ยวกับต้นจำปา300ปี 3,000 งาที่เมืองมหาไซแข่งคำมวนหั้นเนาะจากแม่นแท้แม่นปลอมเนาะแต่ตามบ่คำเบิ่งนี่แม่นเก่าแก่สมควรนะพี่น้องอาจารย์เพิ่นว่าเนาะแต่กี้หั่นน่ะแม่นมีคนเสียชีวิตเนาะก็เป็นคนประชาเขตบ้านด่างหั่นแหละพี่น้องและต่อมาเนาะเพิ่นได้สร้างพระธาตุหั่นกวมเอาอยู่ในพื้นที่วัดว่าซั่นๆเนาะและต่อมาเนาะเพิ่นได้เอากกจำปาหันมาปลูกประดับเนาะปลูกหมายไว้คล้ายๆว่าเป็นดอกไม้ประดับประจำธาตุเนาะและนับมือนับวันมากกจำปาหันใหญ่นะพี่น้องใหญ่และกวมเอาธาตุเนาะตามที่พี่น้องได้สมหั่นแหละว่าซั่นๆเนาะและเพิ่นก็ว่าเพิ่นเล่าสืบต่อกันมาว่ากกจำปากกนี้นี่นะมีอายุ 3-4 ซั่วอายุคนนะพี่น้องถึกผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อบ่คำกับเราต่อเนาะบ่คำกับเกิดบ่ทันหรอกเนาะ 3-400 ปีก่อนหั่นน่ะเราสู่ฟังเนาะพอดีเห็นอ้ายเพิ่นส่งมาเนาะจากอ้ายหรือว่าลุงบ่เพิ่นบ่ได้ส่งนะโปรไฟล์บ่คำกับบ่จักสิว่าเนาะหมายเลข33ก็หมายถึงว่ารหัสประเทศจากฝรั่งเศสนะพี่น้องเพิ่นส่งมาว่าจังซั่นเพิ่นส่งมาว่าบ่ฮอดดอกคนทางฝั่งไทยเอาไปเบิดแล้ววัตถุโบราณเก่าแก่หั่นคัดว่าอีกเนาะบ่คำก็บ่ขอยุ่งซะเนาะเรื่องนี้แนวเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องต่างๆหรือประวัติศาสตร์แนวใดคนสิผิดกันแล้วบ่คำบ่อยากลมนะพี่น้องรู้สึกว่ามันบ่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตหั่นน่ะพี่น้องก็เลยบ่จักสิว่าเนาะคันบ่คำเฮ็ดคลิปประมาณนั้นหั่นคนติดตามก็สิเป็นแสนนึงแล้วพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปให้คนด่ากันหั่นเนาะเอาเป็นว่าบ่คำขอเดินทางสายกลางเด้อพี่น้องถ้าสิว่าจังได๋ก็แล้วแต่เนาะผู้ใดมักก็ขอบใจเนาะผู้ใดบ่มักก็ขอโทษขออภัยกันแล้วกันเด้อพี่น้องเนาะถ้าผิดใจผู้ใดหรือว่าอีหยังเนาะ
เอาเป็นว่าตอนนี้บอคัมอยู่ที่แคมป์ของเจ้าอนุวงศ์เด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ส่วนส่วนเจ้าอนุวงศ์วัดสะชะเนาะกำไส้กับเป็นตลาดนัดแคมป์ของเนาะหรือว่าไนท์มาร์เก็ตแม่กองรีเวอร์นะพี่น้องกำขวานี่เป็นบ่อนฝากรถเนาะเป็นร้านอาหารสตรีทฟู้ดไปซื้อก็เป็นร้านอาหาร3แยกปักปะซักนะพี่น้องจุดประสงค์หลักมื้อนี้ก็คือสิพามาเบิ่งบรรยากาศน้ำของในปัจจุบันเนาะว่ายังสืบต่อขึ้นหรือว่าลงพามาอัปเดตเนาะบางเทื่อพี่น้องอยากซ้มเนาะหรือหลายคนก็ว่าโอ้ยเมื่อยเบิ่งละพามาเบิ่งแต่แคมป์ของนี่ก็บ่เป็นหยังเด้อพี่น้องเนาะอันนี้มันถ่ายมาให้เพื่อคนอยากเบิ่งเนาะเอาง่ายๆซะเนาะผู้ใดบ่มักยังไงก็ขอเลื่อนผ่านเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยเนาะเดี๋ยวบ่คำเลี้ยวซ้ายขึ้นไปฝากรถและพาพี่น้องเลาะสมบรรยากาศที่แคมป์ของเวียงจันทน์ต่อนะพี่น้องเนาะไปโอ้น้ำของขึ้นพี่น้องเสื้อบ่เดี๋ยวบ่คำไปนับกันได้อีกบัดนึงเด้อเนาะแต่มาหอบนี้ต้องได้ฝากรถเนาะบ่ฝากบ่ได้บ่ฝากเดี๋ยวเพิ่นสิมายืมเนาะบ่ฝากเดี๋ยวเพิ่นสิมายืมเดี๋ยวฝากรถแล้วไปเอาปี้นะพี่น้องเดี๋ยวตัดบันเองกันมาพี่น้องเนาะฝากรถแล้วเมื่อกี้นี้ปีหนึ่ง 5,000 กีบว่าเช่นเดียวได้อ่านพี่น้องจอดรถพาย่างกันมือนี่เนาะหลังจากพาพาเวิร์นดุลแล้วเนาะเอาทำเลนี่แหละเพื่อยางได้จักหน่อยบางเทื่อได้บางเทื่อจอยนะเพื่อนนะพี่น้องไปเด็กแคมป์ของเวียงจันทน์นะพี่น้องเลยท้องฟ้ากำลังสวยงามเนาะที่จริงดวงตะเวนจะตกแถวประมาณนี้นะพี่น้องดวงตะเวนย้ำหนาวและย้ำฝนจะอยู่ห่างกันสมควรเนาะย้ำหนาวอาจจะตกแถวนี้แล้วก็ย้ายมานี่เป็นย้ำฝนแตกต่างเลยเนาะดวงตะเวนนะบนได้แมนตกบนเดียวกันตลอดอายุได้ใช่ไหมนะพี่น้องเนาะบนได้ตกอันจุดเดียวว่าสั้นซะแต่ละฤดูกาลนี้จะง่ายจะเคลื่อนง่ายพามาเลาะสมบรรยากาศแคมน้ำของนะพี่น้องเวียงจันทน์บ้านเฮาคนมาเบิ่งน้ำของนี่ก็บ่แม่นง่ายพี่น้องเลยเนาะเต็มตามบ่าวคำเบิ่งนี่น้ำของขึ้นหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องเด้อเนาะ1 2 3 4 5 6 7น้ำของขึ้นประมาณคืบหนึ่งเลยพี่น้องประมาณ20เซน30เซนเนาะจากเมื่อวานนี้เนาะรายงานอีกบ่หนึ่งเลยพี่น้องมื้อนี้แม่นวันที่วันอังคารที่27สิงหาเนาะเวลา6โมง9นาทีนะพี่น้อง6โมงแรงเนาะเป็นห้องว่าเอียง 6pm นะพี่น้อง 6pm ตอนแรงเนาะเนี่ยโอ้เนาะคนก็มาเต็มตึ้งๆนี่พี่น้องพาลูกพาเต้าพาพ่อพาครัวมาสมน้ำขึ้นน้ำลงอยู่นี่เนาะนี่สวยงามพี่น้องเนาะวิวเนี่ยนี่คนมาสมลำของเนาะเรียนซับลาบอยู่นี่พี่น้องเลยเต็มอยู่นี่
ู้หาปลาก็หาไปเนาะผู้สมก็สมไปผู้ถ่ายคลิปก็ถ่ายไปคือบอกคำเดียวเนาะย่างเวินอยู่นี่เนี่ยสวยงามสวยงามพี่น้องบริเวณแต่คนลาวเขานี่เนาะฝรั่งเพิ่นก็มานี่เลยเรียนไซร่าอยู่เนี่ยเนาะเพิ่นก็มาชมวิวคือกันเนาะน้ำของคืนนี้ปั่นทะเลบ้านเพิ่นพูดได้เลยพี่น้องมันรู้สึกว่าสุดลูกหูลูกตาดีฮะนะเนาะเบิ่งแล้วมันเกี้ยงงามดีฮะนะพี่น้องนี่ผู้สิเต้นอาราบิกก็มีเนาะผู้สิชมวิวก็มีกล้องยูทูบเบอร์คนต่อไปนะพี่น้องยูทูบเบอร์คนต่อไปแคนนอนฮาร์ดี้เลนส์ขอบแดงเลนส์ขอบแดง USM สุดยอดโอ้แต่ว่าทองฟ้างามหลายพี่น้องมื้อนี้เนาะทองฟ้างามหลายมื้อนี้สวยงามผู้เต้นเพื่อนก็เต้นไปนะพี่น้องผู้เต้นก็เลยเนี่ยเต้นแอโรบิกแบบพี่น้องเพื่อนห้องเนาะตึงๆตังๆอยู่เลยเนาะส่วนใหญ่ไม่ได้ผู้หญิงพี่น้องเลยตามที่ได้เห็นน้ำกันเลยเนาะตึ้งตึ้งตึ้งอยู่เนาะเดี๋ยวนี้บอกคำพูดมาคนหนึ่งเท่าไหร่นะพี่น้องตะกี้เป็นคนหนึ่ง 3-4,000 เนี่ยเนาะ 3,000 กีบ 4,000 กีบเวลาเต้นแหละเวลาคนที่จะมาเต้นแหละเพิ่นจะหยายน้ำให้กินเนาะเต้นสมมุติว่า 5,000 กีบเนาะแถมน้ำทุกหนึ่งแล้วก็ได้เต้นฟรีสิเนาะได้มาเฮียนเต้นฟรีสินะเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าเท่าไหร่เนาะก็ยังใหญ่น้ําคือเก่าในพี่น้องอาจจะ 20,000 30,000 หยังก็แล้วแต่ยุคสมัยเนาะแล้วแต่การเวลาเดี๋ยวน้ําขึ้นในพี่น้องเมื่อวานนี้ตัวสร้างมันยังบ่ท่วมซําเนาะตีนสร้างฮะเนาะมื้อนี้แตะตีนสร้างแล้วน้ํานะอาจจะขึ้นประมาณคืบนึงนะพี่น้องขึ้นบนตัวสร้างนี่ขึ้นสูงเนาะขึ้นสูงขึ้นสูงนี่แหละแคมของงามแรงเนาะงามเศร้าก็พามาแล้วเนาะงามสวยก็พามาแล้วมื้อนี้พามางามแรงเนาะเพียงหน้าพามางามคำเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาประมาณนี้ก่อนเนาะอัปเดตแต่ละช่วงไปแต่ละช่วงไปเนาะเบิ่งหายางไปเติมอีกมีกิจกรรมอย่างแน่เกิดอยู่แคมป์ของบ้านเฮานี่เคยเลี้ยงน้องเนาะผู้ใดเกิดก่อนได้มาเลี้ยงผู้น้อยนะพี่น้องมีการระบายสีเนาะมีการขี่รถไฟฟ้านะพี่น้องนี่กิจกรรมหลายพี่น้องกิจกรรมหลายคนตะพื้นตะพื้นนะพี่น้องมาเบิ่งน้ำเนี่ยมาขี่รถซิ่งเนี่ยพาลูกพาเต้ามาผ่อนคลายเนี่ยตามนี้เลยโอ้
คนหลายคนหลายพี่น้องเต็มเนาะแย่กันอยู่อันนี้กำลังเคลียร์ขี้เหงื่ออยู่นะอันนี้ก็เลยขี้เหงื่อสิว่าจังไหนขี้เหงื่อไหลมาข้างอยู่บนวางตู้ขายเครื่องเป็นนะพี่น้องนี่สาดใส่ปุกเป้าเนาะมาซ่อมหมุนสงเหงื่อพี่น้องเนาะซ่อมไปโอ้ไอ้นี่แม่นนะพี่น้องแม่นเนาะ3ลูกเลยแม่นขนาดตัวรถซิ่งตัวนี้จะอยู่ต่ำกว่าตัวทั้งเทิงนะพี่น้องจะค่อนข้างท่วมสูงก่อนเนาะเพราะว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำก่อนหาลูกหาเต้ามาเที่ยวนะรถซิ่งนี่ก็แม่นง่ายมาแต่ทั้งลุ่มนะพี่น้องเนาะง่ายขึ้นเทิงพอเพิ่นได้น่าจะแม่นสัมปทานอยู่ลานทั้งลุ่มเนาะแต่ว่าน้ำมันท่วมเพิ่นก็น่าเพิ่นอาจจะมีนโยบายให้ย้ายขึ้นมาตั้งทางเทิงก่อนเนาะปกติทางเทิงจะบ่มีหยังนะพี่น้องปกตินี่ทางเทิงนี่เพิ่นจะอันนั้นเบิดเนาะจะเป็นลานโล่งนะพี่น้องจะบ่ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่บริเวณนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้แม่นนคราชซิตี้นะพี่น้องบ่เหลือนครราชซิตี้นะท่วมเลยพี่น้องยังเป็นน้ำบ่ยอมลบน้ำบ่ยอมลงโอสางใจดำอยู่ตอนนี้เนาะน้ำยังบ่ยอมลงอยู่ปกติตัวนี้ก็ท่วมเลยพี่น้องตะกี้บุมีกำแพงเด้อแต่ปัจจุบันนี้กำแพงเพิ่นสร้างแล้วก็สร้างสูงขึ้นเนาะก็ยังท่วมอยู่เนื่องจากบางจุดน้ำก็สิไหลเข้านะพี่น้องอาจจะไหลเข้าในท่อระบายน้ำเสียต่างๆเนาะหรือว่าฝนตกแล้วมันบ่มีบ่อนระบายออกน้ำก็สิอ่างประมาณนี้พอสังเกตสีน้ำนี่จะต่างจากน้ำทางนอกนะพี่น้องจะต่างจากน้ำของเนาะเพราะว่าเพราะว่าน้ำตัวนี้นี่จะเป็นน้ำอ่างน้ำอ่างน้ำระบายน้ำบ่ได้ระบายออกเนาะสีมันก็เลยออกใสๆได้จักหน่อยถึงจะบ่ใสหลายเนาะแต่มันก็เป็นน้ำอ่างเหมือนกันซะเนาะน้ำอ่างโอ้รถนี่มันหลายพี่น้องเลยติดกันเนาะที่จริงทางเส้นนี้นี่เพิ่นปล่อยให้ไปปล่อยให้ขี่รถปกติเลยพี่น้องตะกี้นี่มันตันเนาะเลยมาสุดหนึ่งเลยประกาศว่าให้น้ำใสปกติเนาะทางเส้นแจมของเจ้าหนุ่มวงเนี่ยปกติเพิ่นจะตันช่วง5โมงแรงฮอด11โมงกลางคืนเนาะเราจะปล่อยแต่เดี๋ยวนี้นี่บ่มีโมงตันเลยพี่น้องเนาะเปิดทุกเวลาเนาะทางเส้นเนี่ยแต่ว่าบางคนก็ยังสิมาจอดรถเพื่อชมวิวต่างๆกันเนาะเฮ็ดให้การสัญจรติดขัดคือเก่าคันว่าเป็นตำรวจจราจรมาปรับใหม่นี่คือสิได้หลายล้านพี่น้องเรามาใส่ระเบียบรถที่จอดอยู่แคมทางนี่เนาะนี่ที่จริงตัวนี้เป็นขาวแดงได้พี่น้องนี่ห้ามจอดเนาะตัวเพิ่นขีดเส้นนี้เนาะเป็นขาวแดงแต่เพิ่นก็ยังมาจอดอยู่บ่ฮู้ว่าย้อนหยังนะพี่น้อง เด้โอ้ท่วมหลายพี่น้องเนาะท่วมหลายท่วมหลาย
ฟังเบิ่งเนาะเพิ่นว่าน้ําทางเหนือกําลังปล่อยมาซั่นเด้เนาะกําลังปล่อยมาอ้อทางเหนือยังฝนตกหนักพี่น้องตามพยากรณ์อากาศของเวเตอร์เนาะเวเตอร์ออนไลน์ของสากลเนาะเพิ่นว่าอีก2มื้อพายุจะเข้าที่อุดมไซเนาะไซยบุรีและก็โซนภาคเหนือของเราเนาะหลวงพ่อบางพายุจะเข้าหนักนะพี่น้องติดตามกันจะเป็นจังได๋เนาะจะมีอย่างจะมีมวลน้ำมหาศาลไหลลงมาตื้มบ่อหรือว่าพายุจะย้ายจะสลายตัวไปหรือว่าจังใดเนาะติดตามไปน้ำกันเดี๋ยวบ่คำพาเซอร์เวย์สำรวจตื้มนะพี่น้องถ้ามีเหตุการณ์อย่างเปลี่ยนแปลงก็นี่นี่ก็พาไปเป็นบรรยากาศที่แคมป์ของเวียงจันทน์บ้านเฮานะพี่น้องช่วง18:30 น.ของวันที่27เนาะวันอังคารที่27สิงหาคมปี2024ก็ปิดประมาณนี้พี่น้องเนาะบ่คำกับบ่ค่อยได้ยังเป็นปันไดเนาะเรื่องท่าการถ่ายคลิปนะท้องโซนแน่เนาะย่างหลายก็บ่ได้ย่านเมื่อยในพี่น้องเดี๋ยวหุ่นดีเดี๋ยวเมียสิให้เนาะหยอกเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาหยอกว่ากวนกันเนาะไกลๆนี้ดอนจันทร์พาเลทนะพี่น้องกล้องบ่ได้เนาะกล้องมัวกล้องถ่ายต่อเนื่องแล้วมันฮ้อนพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเนาะไกลๆกันมันหูปั้นเจ้าอนุวงศ์นะพี่น้องอยู่บนดำๆนี่เนาะอันนี้มันตอนแชมป์พาเลทนั่นเป็นท้องแยมแลนด์มาร์คจะอยู่เป็นโซนไปนะพี่น้องตึกในประเทศลาวเป็นประมาณนี้พาเบิ่งบรรยากาศเนาะเบิ่งมวลชนเบิ่งคนที่มาแคมป์ของก็เป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาะกด Subscribe หรือว่าอยากสนับสนุนบอกคำก็สามารถติดต่อได้เนาะทางอยู่หน้าโปรไฟล์ของ YouTube เลยพี่น้องเนาะหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทางบอกคำได้สร้างสรรค์คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเอาเนาะสุขและโชคดีจงเกิดมีแค่ทุกท่านนะพี่น้องเนาะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองที่นี่เนาะแคมป์ของเวียงจันทน์ในช่วงแล้วดูฝนนะพี่น้องเป็นประมาณนี้เนาะขอขอบใจพี่น้องที่ตามชมเนาะอ่ะบ๊ายบายขอขอบใจพี่น้องเอ้ยเนาะพามาอัปเดตมือเล็กๆน้อยๆสิเนาะพอได้เบิ่งน้ำกันการเปลี่ยนแปลงของแต่ละมือแต่ละวันอ่ะบ๊ายบาย